ร่วมเฉลิมฉลองแบรนด์ฮาวิงตันกันปีนี้คือ2018ย้อนไปโอ้โห100ปีที่ผ่านมานะคะ1918คือจะบอกเลยว่าแบรนด์ฮาวิงตันนี่คือเขาโดดเด่นในการจับเวลาบนน่านฟ้าบนน่านฟ้าต้องใช้นาฬิกาแบบพิเศษนะคะและมีคุณสมบัติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นเองซึ่งแบรนด์ฮาวิงตันนั้นเป็นหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัตินี้นะคะและที่สำคัญค่ะนักบินทั่วโลกทุกคนต้องรู้จักฮาวิงตันนั่นเองค่ะเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้ที่ทุกคนมาที่นี่นะก็คือตัวนี้ครับตัวที่พี่ป้องใส่ก็พี่ปีเตอร์แล้วก็น้องฟิล์มใส่ครับค่ะตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยยังคงฟีเจอร์เดิมที่สามารถรับวัดแรงลมขวางได้หรือที่เรียกว่า cross wind แรงลมเลยนะแรงลมขวางนะครับแรงลมขวางนะซึ่งอันเนี้ยทางนักบินของเราจะเป็นคนมาบอกได้อ๋อต้องให้นักบินมาเล่ากันถึงในแบบศัพท์เทคนิคเฉพาะนี้นะเพราะว่าผมไม่ให้นักบินพูดไปก็ไม่น่าจะมีใครเชื่อนาฬิกาสำคัญเพราะว่าที่เราไม่ใช่เอาไว้ดูเวลาคนเดียวในการขับเครื่องบินตั้งแต่ขึ้นเครื่องยัน landing ให้บอกเองเราใช้เวลาในการติดต่อกับผู้โดยสารกับลูกเรือ ATC Air Traffic Control เขาวัดเวลากันเป็น1นาทีเป็นเสี้ยววินาทีถ้าเราไม่ผ่านจุดนี้ภายในเวลาที่กำหนดเมืองจีนบอกว่าถ้านาทีนี้คุณไม่ผ่านคุณวนรออ๋อพลาดไปเลยพลาดเลยเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะผู้โดยสารอาจจะงุดหงิดถ้าลมเสียได้เข้าทำไมมันแลนด์ไม่ตรงเวลาดูนี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสร็จนั่งค่ะเอาคุณป้องคุณยังไงพอได้ยินแบรนด์ฮาวิงตันก็รู้สึกเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับการบินเกี่ยวกับแบบความเที่ยงตรงแล้วก็แบบมาตรฐานคือเราเป็นคนธรรมดาได้ใช้นาฬิกามาตรฐานระดับนักบินอย่างเงี้ยมันก็เหมือนที่คุณธันวาบอกโคตรคูลเราก็รู้สึกว่าเออมันแจ๋วจะเท่จะเท่คุณปีเตอร์นะคะของคุณเป็นสายสแตนเลสนะสายสแตนเลสครับสายลุยก็ต้องสายสแตนเลสเนี่ยนะครับเพราะคุณขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยจริงครับผมอาจจะใช้ในรุ่นของ Crosswind มาเป็นประโยชน์ก็ได้ครับแทนที่จะขี่ท่านี้เนี่ยผมอาจจะปรับองศามันได้ครับใช้ไปได้ครับระหว่างนั้นปิดอย่างแรงคุณมีเวลาเงี้ยดูจุดนาฬิกาเหรอคะท่านคือถ้าผมต้องทัวร์ลงนี่ผมก็คงต้องปิดมาทางนี้อยู่แล้วครับอ๋อได้ดูค่ะเท่มากแต่ว่าเป็นไม่ใช่แค่นักบินอย่างเดียวนะครับมีหลายต่อหลายคนที่ใช้นาฬิกาเฮลิคอปเตอร์นะครับเอลวิสยังมีรุ่นเป็นของตัวเองเลยครับใช่มีรุ่นเอลวิสนะคะคือที่ออกเป็นสีทองๆแล้วเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหลายคนเคยเห็นนะคะแล้ววันนี้เป็นที่ฉันเห็นแวบๆมีคนใส่ด้วยมีบ้างชูใครมีใส่รุ่นนั่นไงอ๋อชูเลยเออนี่คือรุ่นเอลวิสคลาสสิกมากครับสุดยอดครับนะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายแบบเท่ๆก็ใส่ได้มาถึงผู้ชายฮอต2018แล้วตอนนี้คุณอยู่ดีๆเขาก็ปาดหน้าไปเลยนั่นแหละสิเอาหมดทั้งลูกภรรยาก็พี่ดูแลไม่ดีนะฮะเอาละเอ้ยแหมไม่ใช่แค่ในละครที่นี่เขาในชีวิตจริงเขาเลยเขารู้เรื่องการบินดีตรงนี้ทำไมอ่ะคุณเป็นนักบินมาก่อนเป็นลูกเรือครับเป็นลูกเรือมาก่อนอ๋อเป็นสตูดิโอไงอ๋อก็ยังก็อยู่ในแวดวงการบินใช่ครับแล้วก็ได้เห็นแบบที่พี่นักบินก็ใส่กันอ๋อเหรอใช่ครับได้เห็นหลายคนพี่นักบินใส่ยี่ห้อนี้เลยคือรู้สึกว่าคือนอกจากมันจะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการบินแล้วผมรู้สึกว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของมันนะคือเท่คือเหมาะกับทุกอาชีพทุกไลฟ์สไตล์เลยจริงเนาะไม่ว่าอย่างคุณเนี่ยอ่ะเราสามคนอาจจะไม่ได้บินแต่ว่าพอเราใส่อันนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงที่มันเป็นรุ่น limited edition คือต้องสารภาพก่อนว่าผมเป็นคนแบบบ้าหนังอ๋อคุณชอบใส่หนังไม่ใช่พี่อันชอบใส่หนังด้วยแล้วก็ดูภาพยนตร์ด้วยหนังเนี่ยเจ๊ไม่เตรียมเลยอ่ะไม่พูดขั้นนาฬิกาหนังหนึ่งอยู่ที่ก็จะเข้าไงโอเคก็ยังอินเตอร์สเตลล่าอ๋อแมทธิวแมคคอนเทกับลูกนี่เขาก็สายนี้แมนนิมแบล็กยูสมิธก็สายนี้หลายเรื่องด้วยกันเราดูเราก็รู้สึกว่าแบบเราต้องมีเป็นในครอบครองบ้างแล้วล่ะเพราะนี่เขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาแบบสายฮอลลีวูดเลยนะหนังหลายเรื่องเนี่ยใส่แฮมิลตันด้วยกันคุณปีเตอร์นะคะใส่รุ่นนี้เป็นไงบ้างรู้สึกมันเท่กันเท่แล้วก็คือที่น่าสนใจของแฮมิลตันคือเขาตั้งใจมากที่จะทำนาฬิกาที่ดีที่สุดนะครับโดยที่รุ่นใหม่นี้ครับX-Wing นะครับจะเป็นรุ่นที่ตอนนี้เขาทำเป็นSilicon Spring นะครับที่
ทำให้สนามแม่เหล็กเนี่ยไม่มีผลกับนาฬิกาเพราะฉะนั้นมันจะเดินตรงมากอ๋อเหรอเรื่องนั้นเรื่องเช็คได้ข้อมูลค่อนข้างมีสาระนะต่อเลยครับเขามีสาระนะเนี่ยมีครับมีคือสมมติว่าคุณข้างเตียงที่คุณมีลำโพงวางอยู่ใช่ไหมว่าเตียงอะไรเงี้ยมันมีสนามเหล็กสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กครับซึ่งคุณเอานาฬิกาไปวางเนี่ยบางทีมันมีผลกับนาฬิกาว่าอาจจะเดินตรงมากมันอาจจะทวนแบบอะไรก็เรียกทวนเข็มนาฬิกาอย่างเงี้ยซึ่งบางช่วงจะเดินเร็วเดินช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดินตรงครับไม่มีผลกับสนามแม่เหล็กโอ้ยอันนี้เราเพิ่งรู้จริงไหมคุณท็อปจริงนะคะนี่ก็เป็นเสียนาฬิกาแล้วก็หันมานั่งเองกับเขาตลอดเลยนะคะคุณฟิล์มคะยังไงคะพอใส่แล้วเป็นไงคะใส่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นนักบินเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ผมใส่ไปใส่มารู้สึกว่ามันควรเป็นของเราครับคุณพูดบ่อยๆผู้บริหารจะออด้วยแล้วก็บอกให้นะคุณคะถ้าคุณฟิล์มเขาได้ใส่ยิ้มไปเรื่อยๆถ่ายรูปลงไอจีบ่อยๆโอ้ยมันใช่ปะฉันพูดถูกไหมถูกได้เฮ้ยอะไรเอาไปด้วยดิด้วยกับเอาด้วยไม่เชื่ออ่ะคุณนาฬิกาเป็นสำคัญกับคุณยังไงคะเวลาคุณเลือกนาฬิกาไงอันนี้เปิดช่องแล้วเวลาคุณเลือกนาฬิกาคุณเลือกยังไงคุณเลือกยังไงคุณพูดมาก็หนึ่งครั้งที่เราชอบก่อนนาฬิกาก็บอกเลยว่านาฬิกาก็ต้องตรงเรื่องเวลาผมไม่ก็ชอบสายหนังว่าไม่ชอบอะไรที่มันแบบสายเหล็กก็ทางการเกินไปแต่สายยางสายพลาสติกก็จะดูวัยรุ่นไปหน่อยกำลังดีนี้ไปได้ทุกงานแล้วมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวเอาไปโม้ได้สบายบอกมาคุณเข้าท่านะใช่ไหมเริ่มได้ได้มาขึ้นเรือแล้วได้มาขึ้นเรือคิดว่าการใส่แฮมิลตันจะไปนักสาวแล้วจะไปตรงเวลาไหมคะแน่นอนครับผมไม่เอาเลยดีก็คืออย่างเรื่องเวลาสำคัญแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในวงการไหนนักบินก็สำคัญเราเป็นนักแสดงไปช้าไปไหนก็เรียกว่าเอาอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เที่ยงตรงไว้แล้วก็แถมเท่ด้วยก็ดีแน่นอนคุณมิเตอร์นะคะเรามีการเลือกนาฬิกาเอาง่ายๆเลยครับคือมันต้องเป็นนาฬิกาที่ตรงตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องคอยเช็คว่าเอ๊ะมันตั้งหรือยังมันนานอย่างนี้หรือยังใช่ไหมครับจากเมื่อก่อนนะครับที่ผมเลทตลอดมันเป็นพวกนาฬิกาใช่ไหมคะเป็นพวกนาฬิกาตอนนี้ผมใส่ให้เป็นนาฬิกาผมลองสังเกตดูครับผมไปกองนี่ไปก่อนไปนะครับเลยประกาศไว้ตรงนี้ตอนนี้เองครับนักข่าวทุกสำนักลงข่าวไปเลยพี่ปีเตอร์ไปกองสายเพราะนาฬิกาตายนาฬิกาไม่ดีครับไม่ดีแต่ต่อจากนี้หลังจากใส่แฮมิลตันแล้วเคยสังเกตไหมว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกผมว่านิวปีเตอร์ก็แฮมิลตันนี่เองคุณคะให้เขาไปเถอะค่ะไม่ใช่เฉพาะเขาจะได้นะคะทั้งวงการบันเทิงจะได้เพราะเราจะได้เริ่มงานกันนะคะผมเขาไปตรงเวลาคุณคะนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะถูกต้องครับนาฬิกาเปลี่ยนชีวิตคุณได้โดยเฉพาะถ้าคุณซื้อแฮมิลตันเขาเล่นไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรจะเล่นแล้วคุณคะงานนี้คุณต้องพึ่งตนเองนะคะคุณยังไงคะคุณเลือกนาฬิกาไงคะคือจริงๆเราเลือกจากฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันที่เราใช้งานแล้วก็ลงถึงไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งผมรู้สึกว่าแฮมิลตันเนี่ยมันเหมาะอะไม่ว่าจะลุกสบายๆหรือทางการคือมันสามารถใส่ได้ไปได้ทุกงานจริงๆไปเที่ยวเราก็ใส่ได้ใช่ครับออกงานเราก็ใส่ได้ใช่ครับนอนเราก็ใส่ได้ครับให้เขาไปเจอค่ะคือถ้าไม่ติดสายหนังดิฉันว่าเขาใส่อาบน้ำด้วยหรอคะเนี่ยแต่ตอนนี้เขามาแรงจริงๆนะคะใครๆก็อยากได้เขาเป็นผัวนะคะเราได้แฮชแท็กผัว2018ถูกไหมใช่ไหมแฮชแท็กคุณอ่ะฮะอ้าวคุณไม่รู้เนี่ยเพียงแค่รอยยิ้มคนก็เอามารีเพย์ดูแล้วดูอีกหนึ่งในนั้นก็คือดิฉันนั่นเองนะคะ